ทีนะน้อนอย่างยังให้เกาเล็บปากหอมเล็บปากอยากหอมอ้ายอยากหยอกทำว่าขี้อ่อนชอบหยอกเด้อทำว่าขี้อ่อนชอบหยอกอยากหยอกอยากเล่นเฮาฮักเขาเขาก็ฮักเฮาสัตว์ก็มีชีวิตจิตใจรู้จักผู้นั้นผู้นี้ฮู้จักเบิดอ้ายไปโรงเรียนหักตะมากับฮู้จักเป็นสัตว์ใหญ่รู้หมดแต่พูดไม่ได้สื่อสารกันโดยทางสายตาเฮาฮักเขาเขาก็ฮักเฮาคําว่าน่ะขี้อ้อนอ้อนพ่ออ้อนแม่อ้อนอ้ายมีความผูกพันกันอดีตชาติสิเกิดเป็นจังใดบูเป็นเคยทํากรรมร่วมกันเลยมีความผูกพันกับทุกคนในครอบครัวน้ำว่ารักทุกคนในครอบครัวเลยทุกคนก็รักน้ำว่าขอบคุณ FC ทุกคนที่เป็นห่วงน้ำว่าบางคนก็ถามมาบางคนก็บอกมาแทบทุกคนล่ะจ้ะอย่าขายน้องน้ำว่าเด้ออย่าขายน้องน้ำว่าไปเชียดเด้อแม่ก็จะบอกว่าบ่ขายน้องน้ำว่าหรอกจ้าดังหน่อยๆเพิ่นน้องน้ำว่ามีความผูกพันกับครอบครัวเฮาพ่อก็ฮักแม่ก็ฮักอ้ายก็ฮักขอบคุณ FC ทุกคนที่เป็นห่วงที่ห่วงใยน้ำว่าน้ำว่าเป็นควายฉี่อ่อนน้ำว่าเป็นควายหน้าฮักถ้าเฮาขายเฮาก็สิคิดฮอดเฮาก็ฮักเบิดครอบครัวบอกให้ FC ฮู้ว่าครอบครัวเฮาฮักน้ำว่ามีความผูกพันคือสิบ่ขายเขาดอกจ้าอยู่น้ำกันไปจังซี่ล่ะเลี้ยงกันไปดูแลกันไปมีคนมาให้ราคาหลายก็บ่กล้าขายแม่จ้าฮักเขาเขาก็ตาเขาก็อ่อนอสอเฮาน่าสงสารความผูกพันมีใหญ่ใหญ่กันแค่เขาเว้าบ่ได้ปากบ่ได้เขาสื่อสารทางสายตาจ้ะสื่อสารคนกับคนทางสายตาการกระทําไปเลี้ยงปล่อยออกไปเลี้ยงสิเขาก็จะย่างหากินหญ้าใกล้คนย่างไปน้ําคนเฟียคนตลอดน้ําว่าเนี่ยวันที่19จะถึงนี่น้ําว่าก็ครบ3เดือนจ้าน้ําว่าเป็นควายน้อยใกล้3เดือนก็โตซ้ำนี่ล่ะจดวันเกิดเขาเกิดวันที่19ถ้าได้วันที่19ก็คือครบ3เดือนกันยาบ่กันยาตุลาพฤศจิกาธันวาบ่แม่นมัน4ตันมันได้3เดือนนี่แหมไล่เบิ่งเปียงไล่ย้อนขึ้น3เดือนเดือนนี้เดือนธันวาแล้วก็พฤศจิกาก่อนพฤศจิกาแม่นหยังตุลาตุลาพฤศจิกาธันวาเกิด19ตุลาเพราะว่า3เดือน3เดือนเต็มก็คือวันที่19ออกมาตัวน้อยฮะเอากะไรย้อนให้แม่เปียงแม่ฮู้แต่ว่ามันได้3เดือน19กันยามันบ่กะไรมา19กันยานี่คือเกิดวันที่1เด้อเกิด19เกิด19เออครบ10กันยากันยาคือวันแรกเกิด19กันยายนแล้ว19ตุลาก็1เดือนตุลาพฤศจิกาก็2เดือนธันวาก็3เดือนเกิด19กันยาเออก็บอกตอนแรกเกิด19กันเอ๊ะแต่ว่าบ่แม่นแม่บ่ฮู้แม่บอกให้ลูกไล่แม่จําบ่ได้ความหมายเพราะว่าเกิดวันที่19ว่ายันจอไล่คิดสนุกตอนเกิดมาใหม่ตัวน้อยหลายจ้าน้ําว่าเนี่ยตัวเล็กตัวน้อยคิดว่าสิบ่ใหญ่พุ่นล่ะเพราะว่าเขาเป็นควายลูกแรกเนาะแม่เขาน่ะแม่งามใจเป็นควายลูกแรกแม่เขากับบ่สูงบ่ใหญ่จ้านี่แม่เขาสูง131 32นี่ล่ะพ่อก็คือพ่อพันธุ์ดีลูกใบหยกพ่อพันธุ์ดีนี่เป็นลูกของใบหยกของหมอปูออกมาเป็นน้ำว่าออกมาเป็นน้ำว่าน้อยออกมาฮู้จักความตะเกิดเลยจ้าฮู้จักความหนาฮักได้มือที่2เท่านั้นล่ะ
เกิดได้มือได้2มือย่างเข้าไปหาคนในครัวในบ้านเลยผู้ใดเป็น FC เก่าๆสิเห็นสิฮู้นะจ้าสิเห็นน้ําว่าตะเกิดเลยมือคลอดมือเกิดแล้วเขาก็ไปเฟียคนไปนอนน้ําคนอยู่ในครัวในบ้านเปิดพัดลมให้นอนฉี่ฮ้อนสิมีประวัติของน้องน้ําว่ามาตะเกิดเปิด YouTube มาได้3เรียนน้อยๆแล้วจ้าขอขอบคุณหลายๆ FC ทุกคนที่มาติดตามมาให้กำลังใจมาเป็นห่วงเป็นใยน้ำว่ามาฮักน้ำว่าเนาะจ้าน้ำว่าก็น้ำว่าก็เป็นสัตว์ที่น่าฮักแต่เว้าบ่ได้ก็ขอบคุณแท้น้องน้ำว่าที่ทุกคนมาฮักมาใส่ใจมาเป็นห่วงเป็นใยมาพิมพ์บอกมาคอมเมนต์ว่าอย่าให้ขายน้องว่าห่วงน้องพวกเขาก็เบิดครอบครัวก็ฮักก็ห่วงก็อยู่น้ำกันไปจ้าเพราะว่ามีความผูกพันกันเลี้ยงลงท้องความเลี้ยงควายมาสิเข่า2ปีเข่า2ปีแล้วจ้าครบ2ปีคือหาทันวาก็บ่ทันได้ว่าเว้าง่ายๆว่าบ่กล้าขายควายแม่จ้าเลี้ยงตัวใดก็ฮักผู้ใดมาขอซื้อก็ยังลังเลบ่กล้าขายฮักบ่มือใหม่ลงท้องฟ้าเป็นมือใหม่ในการเลี้ยงควายแล้วก็บ่ฮู้ตอนซื้อคือว่ามันเป็นควายงามราคาแพงเบิ่งใน YouTube แนวทางก็คือว่าสิเลี้ยงซื้อมาพัฒนาเลี้ยงควายพัฒนาให้เป็นควายงามควายใหญ่บ่ได้คิดว่าสิเลี้ยงควายสายเนี่ยแล้วก็บ่มีในความคิดเลยว่าสิเอาเขาไปขาวเขาไปเชือดแล้วหังได้มาเลี้ยงแล้วหังความผูกพันหังฮักถ้าซื้อคนซื้อไปขายไปเชียร์นี่คือสิบ่ขายดอกจ้าเลี้ยงตายค้ากันอยู่กันไปถ้าสิขายก็คือผู้เพิ่นมาซื้อไปเลี้ยงมาขอไปเลี้ยงฮู้หมองฮู้บ่อนไปว่าเอาไปเลี้ยงแท้เฮาตามเบิ่งลูกเต่าเฮาใดแบ่งปันกันไปเลี้ยงจังซี่ก็อาจจะขายได้เนาะจ้าแต่ว่าสิขายไปเป็นเนื้อขายไปเขาพ่อค้ามาจับไปเชียดไปหยังคือสิทําใจบ่ได้ดอกจ้าแล้วลงท้องฟ้ามศึกษาจิตชีวิตจิตใจวงจรชีวิตเขาน่าสงสารแล้วเขาก็หักกันมีความผูกพันกันคือคนล่ะจ้ามีความผูกพันเนี่ยจังแม่งน้ำตาเนี่ยกับลูกเสียเขากับสื่อมาต่างๆท้องว่างเนาะจ้ามามีลูกมีเต่าน้ำเฮาควายถูกโตมีแต่มีปัญหามาลงท้องถือหลอกมาบางตัวก็หลอกว่ามีลูกมีท้องมาอยู่น้ำลงท้องกับป่วยเป็นเขาเอื่นมดลูกอักเสบเรียล้างบ่มีลูกแต่หักตัวว่ามีลูกตรงท้องกับมารักษาถ้าสิขายเขาไปกับย่านค้นขาก็รักษาจนเซาละค่ะสารแม่หมอนท้องนี่รักษาเบิดเงินหลายจ้าแม่หมอนท้องเนี่ย12,000ส่วนสิรักษาส่วนสิทำท้องส่วนสิยังได้ถ้าสิขายไปตอนบ่มีลูกความคิดก็คือย่านค้นเอาไปขาก็เลยเลี้ยงจนมีลูกถ้ามีลูกแล้วคนก็สิบ่ขาเอาไปเป็นแม่พันธุ์เนาะจ้าในความห่วงในความห่วงควายของโรงท้องฟาร์มก็บ่ขายเขาบัดนี้พอแต่เขามีลูกได้ลูกตัวแม่ออกมางามมีคนมาให้ราคาเกินต้นทุนได้กําไรอยู่ล่ะจ้าแต่ก็ทําใจขายบ่ได้อีกล่ะยังห่วงเขาขอว่าฮักเขาเนาะจ้าก็เลยบ่ขายก็เลี้ยงกันไม้ยงสิล่ะจ้าเบิ่งกันไปเรื่อยๆเนาะจ้าเลี้ยงดูกันไปท่านแต่ว่ามือข้างหน้าก็บ่แน่ดอกถ้าเพิ่นมาขอไปเลี้ยงดูปูเสียเอาไปนั่นลูกท้องกันมันหลายขึ้นเลี้ยงบ่ไว้ก็สิปันผู้เพิ่นเอาไปเลี้ยงน้ําอยู่จ้าแต่ตอนนี้เฮาก็พอเลี้ยงไว้เฮาก็เลี้ยงไปเนาะดูแลกันไปคลิปนี้ก็มาเว้าเลี้ยงประวัติน้องน้ําว่าความเป็นไปของน้องน้ำว่าและตอบคอมเมนต์ FC ที่ทุกคนเพิ่นกับพิมาเพิ่นกับห่วงใยน้ำว่าว่าอยากขายเชียดขายขาเด้อคลิปนี้ก็มาตอบคอมเมนต์มาเว้าสู่กันฟังเนาะจ้าชีวิตของนั่นแต่ละคนก็บ่คือกันเนาะลงท้องฟาร์มก็บ่คิดว่าสิเอามาเลี้ยงเป็นเนี่ยเป็นหยังก็เลยบ่เข้าใจในการเลี้ยงควายพร้อมครั้งแรกเนาะมือใหม่เลี้ยงแล้วกันทำใจขายบ่ได้ก็เลยต้องเลี้ยงกันจังซี่ล่ะจ้า
ขอบคุณหลายๆที่มากกดติดตามกดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้เสมอมาให้ตลอดเอฟซีผู้ลองค้นเพิ่งกับตามเบิ่งเนาะจ้าเพิ่งกับเบิ่งคลิปสันคลิปยาเพิ่งกับเบิ่งไห่เพิ่งกับห่วงว่าตรงท้องฟ้ามสิมีรายได้บ่แต่ว่าตอนนี้นั่นชั่วโมงบ่ทันได้ผ่านจ้าอันกดของ YouTube เพิ่นกะผู้ติดตาม 1,000 คนแต่ว่าดวงท้องฟ้ามก็เกินคาดจ้า 15,000 แล้วจ้าขอบคุณหลายๆจ้าแต่ชั่วโมงรับชมนี่เพิ่นนับตะคลิปยาวมั้ยจ้าช็อตคลิปสั้นนั่นเขาบ่นับเขานับตั้งแต่เฮ็ดคลิปยาวแล้วคนยอดคนเบิ่งตอนนี้ดวงท้องฟ้ามได้ 3,000 กว่าแล้วจ้าแต่ว่ากดของ YouTube นั่นเขาเอา 4,000 ชั่วโมงจ้าก็ยังบ่ทันถึงยอด 4,000 ชั่วโมงก็เลยเปิดสร้างรายได้บ่ทันได้ดอกจ้าแต่ว่าเฮาก็เฮ็ดไปด้วยความมือใหม่พร้อมแล้วเฮาก็ฮักด้วยอาชีพเลี้ยงควายเฮาก็ทายทําไปเนาะจ้าเฮ็ดเสริมกันไปเพียได้หาได้สีเพียมาจุนเจียครอบครัวเพราะบ่ได้ขายหัวขายควายเนาะจ้าเฮาก็เฮ็ดไปเฮาก็มีความหวังขอบคุณหลายๆทุกคนที่มาให้กําลังใจที่มาคอยอันให้กำลังใจน้องน้ำว่าผู้ใดเข้ามาชมเข้ามาเบิ่งคลิปนี้ก็ดวงท้องฟ้ามขอฝากช่องน้อยๆขอฝากให้ช่องน้อยๆนะจ๊ะให้กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ลูกหลานเนาะจ้าคลิปนี้ก็ซ้ำนี้ล่ะจ้าสวัสดีค่ะ